สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องเล่น Blu-ray Disc LG นะครับ BDP 325นะครับตัวนี้นี่ครับเป็นเครื่องเล่น Blu-ray Disc นะครับรุ่น BDP 325นะครับคุณผู้ชมครับนี่ดูรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ BDP 325นะครับรุ่น BP 325นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะซูมรุ่นให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับได้ดูกันนะครับรุ่น BP 325นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น Blu-ray Disc LG BP 325นะครับรุ่นนี้สามารถรองรับแผ่น Blu-ray 3D ได้นะครับก็คือ Blu-ray 3มิตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น LG Blu-ray 3D นะครับ3มิตินะครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้นอกจากนั้นรุ่นนี้ยังสามารถที่จะเสียบฮาร์ดดิสก์นะครับ External Hard Diskสามารถเล่นหนังในฮาร์ดดิสก์ได้ด้วยนะครับผู้ชมก็เขียนว่า External Hard Disk Playback นะครับแล้วก็เล่นไฟล์ MKV ได้นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับเป็นช่องเสียบ USB นะครับที่สามารถเสียบหนังเราเอาหนังลงฮาร์ดดิสก์นะครับคุณผู้ชมครับเอาหนังลงฮาร์ดดิสก์แล้วก็มาเสียบ USB ตรงนี้ดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเปิดเครื่องนะครับด้วยรีโมทตัวนี้นะครับปุ๊บนะครับฮัลโหลขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับหน้าจอนะครับก็จะขึ้นมาให้เราเซตนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองกดรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับไปที่มันจะมีภาพยนตร์ภาพถ่ายดนตรีก็คือเวลาแผ่น MP3 แผ่นเพลงนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับมาดูการตั้งค่าในหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับหน้าจอหลักสัดส่วนมุมมองทีวีก็เป็น16ต่อ9ต้นฉบับนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับความละเอียดก็ตั้งอัตโนมัติไว้นะครับ HDMI ก็50เฮิรตซ์นะครับคุณผู้ชมครับโหมด3มิติเห็นไหมครับโหมด3มิติเปิดไว้นะครับนี่ครับตรงแดงๆตรงนี้โหมด3มิติเปิดไว้แล้วนะครับดูภาษานะครับภาษาแสดงผลไทยเมนูดิสต้นฉบับนะครับคุณผู้ชมเสียงดิสภาษาไทยนะครับผมตั้งภาษาไทยไว้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นการเข้าเมนูให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับการเล่นแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้หาแผ่นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเอาแผ่นมาเตรียมก่อนลืมไว้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมได้แผ่นมาแล้วผมทดสอบให้เล่น MP3 แผ่นก๊อปเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับได้แผ่นมาแล้วนะครับใส่แผ่นเข้าไปนะครับรอโหลดนะครับคุณผู้ชมครับรอโหลดนะครับทีนี้หน้าจอมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับในการโหลดเพลงอยู่นะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับพอมันขึ้นเป็นเมนูมีชื่อเพลงโชว์ภาษาไทยมาด้วยนะครับแล้วแต่นะครับเราก็กดเลยกด Enter นะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเล่นเลยนะครับนี่ครับถ้าเรากดเพลงต่อไปถัดไปเปิดนานไม่ได้นะครับ MP3 เล่นหลายเพลงไม่ได้เล่นนานไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมทดสอบการเล่นแผ่น MP3 นะครับผมสต็อปนะครับแล้วก็เอาแผ่นออกมานะครับMP3 ติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับเล่นนานมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวแผ่นต่อไปนะครับแผ่น DVD แผ่นก๊อปเลยนะครับก๊อปตามตลาดนัดทั่วไปนี่แหละครับแผ่น1มีหนัง5เรื่องผมเอาแผ่นก๊อปมาให้เล่นกันเลยนะครับมาลองกันเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่แผ่นก๊อปเข้าไปนะครับมาทดสอบการอ่านแผ่นก๊อปนี่ครับมีตัวเลขขึ้นมาก็แสดงว่าอ่านนะครับนี่ครับมีหนัง4เรื่อง5เรื่องในแผ่นเดียวให้เรากดปุ่ม Enter ไปเลยนะครับเพื่อเล่นทุกเรื่องนะครับนี่ครับผมกด Enter แล้วมันก็จะเล่นแบบนี้ครับนี่ครับเล่นเลยนะครับนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแผ่นBlu-ray นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับวางก่อนเนื่องจากมือเดียวนะครับรีวิวคนเดียวนะครับขออนุญาตวางก่อนเดี๋ยวหาแผ่นบูเลมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับได้แผ่นบูเลมาแล้วนะครับตัวนี้ก็แผ่น DVD นะครับนี่ครับแผ่น DVD เล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับผมสต็อปปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะทำการเอาแผ่นบลูเลเข้าไปนะครับนี่คือบลูเลนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นแผ่นDVD นะครับทีนี้ผมจะทดสอบนะครับแผ่น Blu-ray Disc นะครับนี่แผ่น Blu-ray นะครับคุณผู้ชมแผ่น Blu-ray Disc แผ่นก๊อปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับแผ่นบูเลกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมทดสอบนะครับทดสอบการเล่นแผ่นบูเลนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับระหว่างอ่านแผ่นมันก็จะขึ้นว่าบูเลแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูกันนะครับกำลังอ่านนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วนี่ความคมชัดนี่สูงทีเดียวนะครับถ้าเป็นแผ่นบูเลนะครับความคมชัดก็ระดับ 1080p นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าเครื่องเล่น Blue Ledit BP325 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ BP325 นะครับคุณผู้ชมตัวนี้เล่นแผ่นได้ดีทีเดียวนะครับนี่ขึ้นเมนูขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด Enter เลยนะครับภาษาไทยเราเลยนะทีเดียวนะครับนี่นะครับรุ่น BP325 นะครับตัวนี้ Blue Ledit 3D นะครับ BP325 นะครับเมื่อสักครู่ขึ้นเมนูแล้วก็เลือกภาษาเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเราส่วนมากก็ดูภาษานี้ครับขึ้นเมนู Play ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด Play ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูความคมชัดของแผ่น Blue Ledit นะครับที่ความคมชัดระดับ 1080p นะครับของแผ่น Blue Ledit แล้วก็เครื่องนี้รองรับ 3D ด้วยนะครับเป็นระบบ3มิตินั่นเองนะครับเป็นเครื่องเล่นบูเล 3D เรียกว่าเครื่องเล่นบูเล3มิตินะครับผู้ชมครับดูความคมชัดนะครับระดับ 1080p เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับพร้อมรีโมทนะครับมาพร้อมรีโมทของ LG นะครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องสวยงามทีเดียวครับหนังเรื่อง13ชั่วโมงนะครับ13 hour นั่นเองนะครับนี่ครับบูเลนะครับผมเปิดด้วยแผ่นบูเลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูนะครับนี่ครับดูภาพความคมชัดของภาพเป็นเครื่องเล่นบูเล 3D ด้วยนะครับตัวนี้รองรับ 3D นะครับเครื่องนี้นี่คุณผู้ชมจะเห็นโลโก้ 3D นะครับก็คือ3มิตินั่นเองนะครับแต่แผ่นนี้เป็นแผ่นบูเลธรรมดานะครับคุณผู้ชมที่ผมทำการทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับซึ่งภาพสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมผมต้องจบการรีวิวเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับผมทำการทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับแผ่น DVD นะครับแล้วก็แผ่น MP3 แล้วก็แผ่นบูเลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับสวัสดีครับมาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมลืมเสียบexternal hard disk นะครับนี่เจ้า hard disk ยี่ห้อโตชิบ้าของผมมีหนังอยู่ในนี้นะครับผมทำการต่อเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่ลืมต่อให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับผมทำการต่อเข้าไปแล้วก็จะกดชมภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันเขียนว่า USB แบบนี้ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีหนัง 3D นี่ครับผมทำหนัง 3D ไว้ผมทำการเซฟหนังไว้นะครับนี่ครับผมจะกดให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าไฟล์หนัง 3D มันก็รองรับนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นไฟล์3มิตินะครับมันจะเป็น2จอนี่ผมเล่นจากฮาร์ดดิสก์นะครับ External Hard Disk นะครับเสียบเข้าไปนี่ครับเสียบเข้าไปใน USB นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นไฟล์หนัง 3D แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้น2จอแบบนี้นะครับถ้าเป็นไฟล์ธรรมดา 3D ที่มันอยู่ในไฟล์โหมดแบบนี้เป็น2ก็คือ2จอนะครับก็คือเป็น2จอแต่ให้เรากดถ้าเรากดในเมนูในรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับในรีโมททีวีเราเพราะว่าทีวีเราเป็นระบบ 3D อยู่แล้วนะครับให้เรากด 3D แบบนี้นะครับถ้าเรากด 3D ไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นจอเดียวเป็น3มิติเห็นมั้ยครับนี่ครับ3มิติขึ้นมาก็จะเป็นจอเดียวเลยนะครับนี่ครับนี่คือภาพ 3D แล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราออฟ 3D ปุ๊บมันก็จะเป็น2จอแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่ 3D ออฟเห็นไหมครับนี่คือโปรดเปิดโหมด 3D นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ 3D ขึ้นมานี่เป็นจอเดียวแล้วก็ใส่แว่นตาดูนะครับแต่ผมถ่ายคุณผู้ชมดูเฉยๆนะครับผมออฟไว้ออฟ 3D ไว้นะครับเป็น2จอนี่คือโหมด 3D นะครับในรีโมทของทีวีจะมี 3D แบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปกดเลือกเอานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเล่นจาก External Hard Disk นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเล่นจากแผ่นนะครับอันนี้เสียบฮาร์ดดิสก์เล่นหนังนะครับเล่นไฟล์หนัง 3D นะครับก็นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทีนี้ก็จบการรีวิวแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ